ได้เวลาเอาดีเข้าตัวจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่เก่งเกินไปครับสวัสดีครับพบกับผมชัชวาลแสงปรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมามั่นเติมวิตามินดีด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังแล้วก็ภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวันวันนี้นะฮะยังเป็นอีกวันนึงนะครับที่เราอยู่กับผู้หญิงนะฮะที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกนะฮะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันสตรีสากลนะครับหรือว่า International Women's Day เมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมานะฮะซึ่งวันนี้นะฮะผมอยากจะชวนพวกเราทุกคนนะฮะกระโดดข้ามวงการนะฮะจากคนแรกนะฮะที่เราพูดถึงผู้หญิงจากวงการแฟชั่นนะครับมาสู่การเมืองนะฮะในเอพิโซดที่2นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยอยากจะชวนข้ามจากวงการทั้ง2วงการนั้นนะฮะมาสู่วงการกีฬานะครับกับผู้หญิงที่กระโดดได้ดีแล้วก็กระโดดได้สวยนะฮะแล้วก็ยังเป็นตำนานที่มีลมหายใจนะฮะยังคงโลดแล่นอยู่ในวงการอยู่ณปัจจุบันนี้เลยนะครับว่าแต่ว่าผู้หญิงคนนี้นะฮะจะเป็นใครนะฮะแล้วก็กระโดดสวยขนาดไหนนะครับไปฟังพร้อมกันได้เลยครับสำหรับใครนะฮะที่ติดตามกีฬาโอลิมปิกที่โตเกียวนะฮะเมื่อปี2021นะครับ2020แต่ว่าเลื่อนมาจาก2021นะฮะน่าจะเคยได้ยินข่าวของผู้หญิงคนนี้นะฮะผู้หญิงที่ได้ชื่อว่าเป็นราชินีนะฮะของกีฬายิมนาสติกนะครับเป็นตัวแทนประเทศจากสหรัฐอเมริกานะฮะสิ่งที่ทำให้เธอเนี่ยได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมากเลยนะฮะก็คือการที่เธอตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขันกีฬายิมนาสติกทั้งที่เธอเนี่ยเป็นตัวเต็งนะฮะในการที่จะคว้าเหรียญรางวัลนะครับไม่ใช่แค่เหรียญเดียวนะฮะแต่ว่าเป็นถึง6เหรียญด้วยกันนะครับเธอเนี่ยได้รับการคาดหวังนะฮะว่าจะเป็นเหมือนไมเคิลเฟลฟ์นะฮะของวงการว่ายน้ำนะฮะหรือว่ายูเซนโบฟนะฮะที่เป็นเจ้าลมกรดนะฮะในกีฬากรีฑานะฮะเธอเนี่ยได้รับการคาดหวังว่าโอ้โหจะสามารถที่จะสร้างตำนานสร้างประวัติศาสตร์ได้ถึงระดับนั้นนะฮะเพราะว่าอาจจะเป็นผู้หญิงคนแรกนะฮะที่คว้าเหรียญทองเนี่ย6เหรียญนะฮะซึ่งก็คือทุกประเภทนะฮะจากการที่เธอลงแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกไปได้แต่อะไรนะที่ทำให้เธอเนี่ยตัดสินใจถอนตัวนะฮะก่อนที่เราจะไปรับรู้เรื่องราวนั้นนะฮะไปรู้จักประวัติของเธอก่อนดีกว่านะฮะเธอเนี่ยเป็นเด็กสาวนะฮะที่เกิดที่รัฐโอไฮโอนะฮะแล้วก็เหมือนกับคนอื่นๆนะฮะที่สามารถที่จะไต่เต้าขึ้นมาจนประสบความสำเร็จได้นะฮะชีวิตของเธอเนี่ยต้องบอกว่าวัยเด็กเนี่ยเกิดขึ้นมาไม่ค่อยเพียบพร้อมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคุณแม่ของเธอเนี่ยติดสารเสพติดนะฮะเพราะฉะนั้นตอนที่เธอเกิดมาเนี่ยคุณแม่ไม่อยู่ในสภาพที่จะสามารถเลี้ยงดูเธออย่างดีได้นะฮะนั่นทำให้เธอต้องไปอยู่กับสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าเหมือนเดิมนะฮะจริงๆอาจจะไม่ใช่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้านะฮะแต่ว่าเป็นสถานอุปการะเด็กอย่างเงี้ยนะครับจนสุดท้ายนะฮะคุณตาคุณยายเธอเนี่ยมาเยี่ยมเธอบ่อยๆนะฮะแล้วก็รู้สึกสงสารนะครับก็เลยรับเธอเนี่ยเป็นลูกบุญธรรมในที่สุดนะครับแต่ว่ามีข้อดีนะฮะในการที่เธอเนี่ยไปอยู่สถานอุปการะเด็กแบบนี้นะครับเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะที่เธอได้เดินทางไปทัศนศึกษานะฮะไปยังแคมป์ฝึกยิมนาสติกนะฮะปรากฏนะฮะว่าพอไปถึงนะครับเด็กๆจากสถานเลี้ยงดูเด็กเนี่ยนะฮะก็ไปแล้วก็เหมือนไปดูนะฮะการฝึกซ้อมนะครับระหว่างนั้นเนี่ยเธอก็เลยลองทำท่าดูนะฮะลองทำท่าตามนักกีฬายิมนาสติกที่กำลังฝึกซ้อมอยู่นะฮะปรากฏว่าการทำท่าของเธอเนี่ยมันไปเข้าตาโค้ชนะครับโค้ชมาเห็นนะฮะว่าเฮ้ยเด็กคนนี้เนี่ยตัวอ่อนจังเลยนะฮะสามารถจัดวางท่าทางได้สวยจังเลยนะครับว่าแล้วก็เลยติดต่อนะฮะทาบทามขอให้เธอเนี่ยมาฝึกซ้อมด้วยนะครับแล้วก็เป็นนักกีฬาด้วยก็ถือว่าในเรื่องแย่ๆนะฮะมันยังมีเรื่องดีๆอยู่นะฮะ
หลังจากนั้นนะฮะเธอก็เลยฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ปรากฏว่าตอนที่เธออายุ8ขวบเนี่ยก็เป็นครั้งแรกนะฮะที่เธอได้เข้าร่วมการแข่งขันนะครับจากเวทีนะฮะในระดับรุ่นจูเนียร์นะฮะแล้วก็สามารถที่จะคว้าแชมป์มาเป็นว่าเล่นได้เลยนะครับผลจากการที่เธอคว้าแชมป์ต่างๆได้มากมายนะฮะนั่นทำให้เธอเนี่ยสามารถติดทีมชาติสหรัฐชุดเยาวชนได้นะฮะก่อนที่เธอจะขยับตัวเองขึ้นไปลงแข่งในรุ่นซีเนียร์ในปี2013นะครับหลังจากนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าเธอได้แชมป์จนเบื่อเลยนะฮะเพราะว่าหลังจากที่ขึ้นในระดับรุ่นซีเนียร์ไม่นานนะฮะเธอก็คว้าเหรียญทองประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์ได้นะครับตั้งแต่การเข้าร่วมศึกชิงแชมป์โลกเป็นหนแรกในชีวิตกลายเป็นนักกีฬาแอฟริกันอเมริกาคนแรกเลยนะฮะที่ได้แชมป์จากประเภทนี้นะครับนอกจากประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์แล้วเนี่ยเธอยังได้เหรียญทองในประเภท for exercise นะฮะแล้วก็เหรียญเงินจากม้ากระโดดรวมถึงเหรียญทองแดงจากการทรงตัวในปีถัดมานะฮะเธอก็ยังกลับมาแข่งขันรายการนี้นะครับแล้วก็จากเดิมนะฮะที่ได้เหรียญเงินบ้างเหรียญทองบ้างเหรียญทองแดงบ้างนะฮะปีนี้เนี่ยเธอคว้าถึง4เหรียญทองนะครับโดยการป้องกันประเภทแชมป์อุปกรณ์รวมนะฮะแล้วก็เพิ่มคานทรงตัว floor exercise นะครับแล้วก็ได้รางวัลเหรียญทองประเภททีมด้วยปี2015นะฮะปีถัดมาเธอก็ยังกลับมาคว้าแชมป์อีกเป็นสมัยที่3นะฮะเรียกได้ว่าโอ้โหคว้าแชมป์ทุกปีเลยนะครับจนสุดท้ายเนี่ยในปีถัดมาคือปี2016นะฮะก็เป็นจุดที่ชีวิตเธอเนี่ยพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดเลยนะฮะเพราะว่าซีโมนบลายเนี่ยนะครับกลายเป็นความหวังของสหรัฐในกีฬาโอลิมปิกเกมส์ที่นครริโอเดจาเนโรนะฮะในปี2016นะครับแล้วก็ในปีนั้นเนี่ยเธอไม่ทำให้แฟนๆนะครับแล้วก็ประเทศผิดหวังเพราะว่าเธอแล้วก็เพื่อนร่วมทีมเนี่ยสามารถที่จะคว้ารางวัลนะฮะทำเหรียญทองประเภททีมไปครองได้สำเร็จนะครับส่วนในประเภทบุคคลนะฮะซีมอนบรายเนี่ยก็สามารถคว้าเหรียญทองในประเภทรวมอุปกรณ์นะฮะกลายเป็นนักยิมนาสติกหญิงคนแรกในรอบ2ทศวรรษเลยนะฮะที่คว้าแชมป์โอลิมปิกแล้วก็แชมป์โลก2รายการติดต่อกันนอกจากนั้นเธอยังได้อีก2เหรียญทองนะฮะจากม้ากระโดดแล้วก็ floor exercise กลายเป็นนักยิมนาสติกหญิงที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกมากที่สุดในครั้งเดียวทั้งหมดนั้นนะฮะก็เลยเป็นที่มาที่ไปนะฮะของความคาดหวังของทั้งสหรัฐอเมริกานะฮะแล้วก็คนทั่วโลกเลยที่จับจ้องเธอในโอลิมปิกเมื่อปี2020นะฮะซึ่งจัดปี2021ที่ผ่านมาที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะว่าเธอเนี่ยจะต้องกลายเป็นดาวนะฮะแล้วก็สร้างสถิติว่าเป็นคนแรกเลยที่สามารถคว้าเหรียญทองถึง6รายการจากกีฬาโอลิมปิกแต่ว่าในการแข่งขันครั้งนั้นนะฮะแฟนๆเนี่ยก็ต้องช็อกนะฮะเพราะว่าเธอตัดสินใจนะฮะไม่เข้าร่วมการแข่งขันหลังจากที่แข่งไปได้ประมาณ1ประเภทหรือ2ประเภทถ้าผมจำไม่ผิดนะครับโดยเธอเนี่ยออกมาให้เหตุผลนะฮะว่าเธอมีเรื่องไม่สบายใจนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคดีความนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการฟ้องร้องนะฮะถึงโค้ชหรือว่าทีมผู้ฝึกสอนของทีมชาติสหรัฐนะฮะว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศนักกีฬาในทีมนะครับซึ่งเรื่องนั้นเนี่ยก็ยังกวนใจเธออยู่นะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะฮะที่เธอออกมาบอกนะฮะเธอบอกว่าเธอรับไม่ไหวนะครับกับความคาดหวังของแฟนๆนะฮะนั่นก็เพราะว่าเธอไม่ได้ต้องการที่จะเป็นไมเคิลเฟลฟ์นะฮะหรือว่าเธอไม่ได้ต้องการที่จะเดินตามรอยของยูเซนโบลต์นะฮะเธออยากเป็นแค่ตัวของเธอเธออยากเป็นซีโมนบรายนะฮะแล้วก็ความกดดันมากมายที่มันถาโถมเข้ามาใส่เธอเนี่ยทำให้เธอรู้สึกว่าเธอไม่มีความสุขกับการเล่นยิมนาสติกอีกแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยเธอคิดว่าจะเก็บความรู้สึกนี้เอาไว้นะฮะแล้วก็มุ่งมั่นทำหน้าที่ของเธอต่อไปแต่เธอเห็นแบบอย่างจากนาโอมิโอซากะนักกีฬาเทนนิสนะฮะลูกครึ่งอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยที่เคยออกมาแถลงถึงโรคซึมเศร้าของเธอนะฮะว่าเธอไม่สามารถที่จะทนให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนได้นะครับซึ่งตรงนั้นเองนะฮะเป็นการจุดประกายให้กับเธอนะฮะว่าถึงแม้ว่าภาพลักษณ์ของเธอที่เป็นนักกีฬานะฮะที่คนทั่วไปอาจจะคิดว่าเราจะต้องเข้มแข็งนะฮะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับความกดดันนั้นเอาไว้นะฮะเธอก็เลยออกมาพูดแล้วก็ให้สัมภาษณ์นะฮะถึงสาเหตุที่เธอเนี่ยจะไม่ร่วมการแข่งขันนะครับว่าเธอเนี่ยรู้สึกกดดันรู้สึกอ่อนแอนะฮะแล้วเธออยากที่จะแสดงความอ่อนแอนั้นออกมาบ้างแต่จนสุดท้ายนะฮะหลังจากที่เธอเนี่ยยกเลิกการแข่งขันบางรายการไปนะฮะเธอได้รับแรงสนับสนุนแล้วก็กำลังใจจากแฟนคลับมากมายเลยนะฮะ
จนสุดท้ายเธอกลับมาลงทำการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็สามารถที่จะคว้าชัยชนะไปได้นั่นก็เป็นเรื่องราวของซิโมนบลายนะฮะนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติสหรัฐอเมริกานะฮะผู้ที่สร้างประวัติศาสตร์นะฮะแล้วก็ได้รับฉายาว่าเป็นราชินีของฟลอร์ยิมนาสติกเลยนะฮะแต่ว่าเรื่องราวของเธอนะครับนอกจากวัยเด็กที่เธอต้องผ่านเรื่องราวต่างๆมานะฮะที่เธอพลิกวิกฤตในวัยเด็กนะครับกลายเป็นสร้างโอกาสให้กับตัวเองแล้วเนี่ยเธอยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเรานะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องแข็งแรงนะฮะหรือว่าแสดงว่าเราเนี่ยเก่งอยู่ตลอดเวลาในบางครั้งนะฮะเราอาจจะเหนื่อยนะครับบางครั้งเราอาจจะอ่อนล้านะฮะสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องยอมรับว่าความรู้สึกนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงนะฮะแล้วก็บางครั้งเราสามารถที่จะแสดงความอ่อนแอออกมาบ้างก็ได้บางทีนะฮะความอ่อนแอที่เราแสดงกลับไปครับมันจะทำให้เราได้รับพลังกลับมาเหมือนกับซิโมนบลายซึ่งนั่นนะฮะกลับจะทำให้เราเนี่ยกลับมาแข็งแรงนะฮะแล้วก็ลุกขึ้นมาได้อย่างสง่างามอีกครั้งหนึ่งทุกๆคนที่ได้ฟังเรื่องราวของซิโมนบลายวันนี้ก็เช่นกันนะฮะถ้าเกิดว่าวันไหนที่เราเหนื่อยล้านะฮะอย่าลืมนะฮะที่จะปลดปล่อยมันออกมาบ้างนะครับเพื่อที่เราจะได้ระบายพลังงานลบๆออกไปนะฮะแล้วก็เหลือพื้นที่ว่างสำหรับ9เดือนต่อไปเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยโค้ดดีโค้ดโดนจากซิโมนบลายส์เธอบอกไว้ว่า I'm not the next Usain Bolt or Michael Phelps I'm the first Simon Blyes ฉันไม่ใช่ทั้ง Michael Phelps และ Usain Boltฉันจะเป็นซีมอนบลายที่เป็นแบบของฉันเองอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์พร้อมกด Subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียสุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกเราทุกคนสวัสดีครับ